คุณผู้ชมครับกูรูมืออาชีพมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสินค้าใหม่เอาใจสายหวานมาฝากคุณผู้ชมนะครับใครก็ตามที่ยังคงสามารถมีความสุขกับการรับประทานขนมที่ต้องหวานหวานหอมหอมแล้วก็มันสะใจไม่ว่าจะจากเนยหรือกลมกล่อมจากน้ำผึ้งแล้วก็ต้องตำรับนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งของฟรุตตามิน่านะครับต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าลำไยที่อยู่ในเนื้อเค้กเนี่ยหรือลำไยที่อยู่ข้างหน้าเป็นลำไยที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปคัดเลือกมาเองจากเชียงใหม่ดินแดนที่ขึ้นชื่อว่ามีลำไยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคุณผู้ชมครับเนื้อลำไยในส่วนของเค้กเนื้อเค้กเป็นเค้กกาแฟลำไยเป็นลำไยที่หอมอร่อยที่เราใช้กันในการทำน้ำลำไยนั่นเองแต่ส่วนลำไยที่อยู่ข้างหน้าผสมกับน้ำผึ้งและคาราเมลนะคะเป็นลำไยสีทองลูกกลมๆคุณภาพเยี่ยมคัดเกรด A มาหมดเลยเนื้อเค้กเป็นเนื้อเค้กบัตเตอร์เค้กกาแฟนะคุณผู้ชมครับแต่ข้างหน้าแต่งด้วยคาราเมลน้ำผึ้งสูตรพิเศษแล้วก็ลำไยสีทองที่คัดเลือกมาอย่างดีรวมกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็นเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งที่มีความอร่อยมากทีเดียวพิมฟลอยต้องคุณผู้ชมต้องดูนะครับว่าเป็นพิมฟลอยชนิดพิเศษสามารถอุ่นในเตาไมโครเวฟได้ทั้งพิมโดยไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆอุ่นเสร็จประมาณ1หรือ2นาทีขนมที่ออกมาจะมีความนุ่มละมุนชวนรับประทานนะคุณผู้ชมครับสั่งสิครับเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งของฟรุตตามิน่าติดบ้านไว้อร่อยได้ทุกเวลาที่คุณผู้ชมต้องการ1โหลราคา600บาทแต่วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าพิเศษสุดๆเลยคุณผู้ชมครับเอาใจแฟนๆนะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้ชิมขนมที่อร่อยจริงอร่อยจังนะคุณผู้ชมเพียงแค่1โหล450บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศให้อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสั่งซื้อได้เลยนะครับที่0922658968หรือ026827644หรือสั่งได้ทาง Facebook และ LINE @yingsakfood นะครับส่งฟรีทั่วประเทศครับคุณผู้ชมหรือที่แอปพลิเคชันต่างๆที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคุณผู้ชมย้ำส่งฟรีทั่วประเทศนะครับวันนี้รายการคุกกิ้งกูรูหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะครับบ่าย 3:00 นทาง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นานามีเชฟประจวบนิรังสรรค์นะคะอยู่ข้างๆนานาทํากับข้าวแสนอร่อย1เมนูค่ะขั้นตอนการทําใส่อะไรบ้างเชฟอันนี้เราก็ได้ส่วนประกอบที่เราจะเป็นกุนเชียงไปห่อไข่นกกระทาทอดไข่สก็อตใช่ไหมคะเชฟคะเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูกุนเชียงห่อไข่นกกระทาทอดของเชฟประจวบวันนี้ค่ะแนะนำจริงๆครับเค้กโรลผลไม้ตัวเค้กโรลผลไม้ของอาจารย์นะฮะน้ำตาลน้อยมากๆลดไปเนี่ย 50%เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะนานามีตัวแนะนำเป็นบัตเตอร์เค้กพูเรผลไม้ค่ะ